อยากขอแค่ครั้งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจางแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปถ้าพูดถึงแฟนคลับนะครับแฟนคลับของการที่เราได้ผูกพันกันมาตลอดระยะเวลาที่เราได้รู้จักกันมาตั้งแต่บ้านเดอะสตาร์จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วเนาะที่เรามีกันและกันมานะครับผมก็ดีใจที่เรายังมีกันและกันเรายังมีกำลังใจดีๆจากทุกคนที่รักเราอยู่ที่คอยจะฟังซิงเกิลต่างๆคอยจะดูละครของเราคอยจะติดตามทุกๆผลงานของเราอยู่นะครับผมจะบอกว่าทุกวันนี้ที่กันทำงานทุกวันนี้ที่กันรู้สึกว่าบางทีกันเหนื่อยหรือว่ากันท้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กันรู้สึกว่าทำให้กันหายเหนื่อยคือว่าเราทำทุกวันนี้เพื่อใครเพื่อพวกคุณทุกคนครับก็คือแฟนทุกคนที่คอยติดตามผลงานของการไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานละครต่างๆอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับทุกผลงานของเราจริงๆนะครับผมก็เลยตั้งใจกับทุกผลงานจริงๆทุกวันที่เราออกมาทำงานแต่เช้าหรือว่าออกมาทำงานเลิกกลับบ้านดึกๆแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนยังคอยรอให้กำลังใจเราในการที่ไปรอกันตั้งแต่เช้าที่กองไปรอถ่ายรูปกับการรอตามห้างต่างๆที่มีงานอีเวนต์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งส่งกันกลับบ้านถึงแม้จะเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นความรักที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นความรักที่ผมคงหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากแฟนคลับทุกคนเหล่านี้นะครับที่มีให้กันเสมอมาแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณกับความรู้สึกดีๆแบบนี้ที่มีให้กันมาขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกันและกันจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมรอดูก้าวแต่ละก้าวที่กันจะเติบโตขึ้นกับทุกผลงานที่กันจะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้าแล้วก็การสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกคนนะครับผมรักทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับจะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสานหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจแล้วถ้าเปรียบเทียบนะครับผมกับเขาแฟนคลับในความคิดของการแฮปการเปรียบเทียบแฟนคลับเหมือนกับช้อนกับซ่อมผู้ชายผู้หญิงรถกับกุญแจรถถ้าไม่มีก็ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งนั้นอยู่ได้คือเรียกว่าขาดสิ่งใดไปเนี่ยก็คือว่าก็คงจะทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นถ้าการขาดทุกคนไปผมก็คงจะทำงานได้อย่างแบบว่าไม่มีกำลังใจดีนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อยากจะเปรียบเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาคู่กันครับให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งก็คงจะเป็นเพลงพยุงครับที่เป็นเพลงที่ความหมายเนี่ยดีมากๆเกี่ยวกับการที่เราได้บอกถึงความรักที่เราได้มีกำลังใจต่างๆที่คอยพยุงเราขึ้นมาจากเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพักเราอยากจะหายใจมีเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องการใครสักคนหนึ่งแต่พอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆคนยังมีคนที่รักกันอีกหลายคนที่รอช่วยเหลือรอพยุงเราอยู่แล้วกันก็อยากจะทำเหมือนกับที่เพลงบอกไว้ว่าจะรักให้มากกว่ารักที่ได้มาและฉันขอสัญญาจะไม่ทำให้เสียใจเธอรู้ไหมทุกอย่างที่ให้กันมันดีแค่ไหนตอบแทนเท่าไรก็ไม่พอภาพที่มีความสุขในวันนี้นะครับก็ในหัวใจนะครับก็ในความทรงจำของกันตลอดไปนะครับและก็สัญญาว่ากันจะไม่วันลืมนะครับและก็จะรักทุกคนตลอดไปครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับช่วยกันร้องสุดท้ายนี้นะครับผมจะรักให้มาก